มาค่ะเพื่อนๆปูนาประมาณเกือบร้อยค่ะเด็กน้อยไปเอาอยู่ที่อันนาข้าวที่ประจาทำคิดตอนกลางวันนะคะสวยงามมากเลยค่ะมาค่ะปูนาสวัสดีค่ะนี่นะคะผลงานเราวันนี้นะคะได้เยอะเลย30-40ตัวเลยค่ะ30-40ตัวเลยค่ะแบบมีแต่ตัวใหญ่ๆแต่ละเป็นร้อยตัวถังบักไงเต็มก้นถังเลยค่ะหันไปรอบๆมันได้หลายค่ะคือมาหากลางคืนแล้วกลับมันก็จะมีเงามาจากน้อยนี่ผลงานนะคะนี่ก้ามบักไงตัวนี้มันก็เงาก้องกันที่ได้หลายตัวแห้งค่ะเนี่ยรอบถังเลยอ่ะผลงานจับปูคนไทยนะคะต้องเอาไปเทียบก่อนนะไม่ใช่ปูน้อยๆปูใหญ่แต่ใหญ่คู่โตเนาะก็เลยบ่มีตัวแตกต่างค่ะผลงานวันนี้นะจ๊ะตัวบักใหญ่ตัวนี้แห้งใหญ่ค่ะพี่น้องโป้งฝายมาเด้อกระปูไปจับเอาอันเฝ้าสีเฮ็ดกังเว้นบ่ได้อันนั้นเลยเด็กน้อยบอกให้เด็กน้อยไปเบิ่งป่าไปแล้วเขาเจ้าติดลมโอ้ยคักๆเบิ่งเลยโอ้ยเห็นเงาเนาะโทษเด้อแบบโอ้แบบคักแบบเว้อเลยเว้อวังเอ้ยสะออนฝีมือเด็กแจ้งไอซลิแจ้งไอซลาโอ้ยเป็นเงาโอ้ยเป็นเงาเสียในใดเด้นี่เป็นเงาโอ้ยโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ารีบถ่ายนี่สิให้เด็กๆเอาเมื่อบ่แม่นหยังเด้รีบถ่ายสิให้อันเด็กๆเอาเมื่อหะนะก็เลยฟ้าวถ่ายนี่โอ้ยโอ้ยคักแต่แทบีเอ้ยบ้านเฮาบ่ดีใหญ่ป่านนี้สําเร็จนางอื้อโอ้ยพี่เบิ่งดูนี่โตบิ๊กมีแต่โตแม่มีแต่โตแม่เลยตัวผู้ก็มีอยู่ฮะคือบ่เอาแนวใจแนวตักอันนี้ไปโอ้ยมืออื่นนี่ล่ะสิไปเอาเด็กๆ เขาบอกว่ากุ้งเต้นหลายเยอะมากว่าซั่นไปค่อยค้ำแล้วเด้อแล้วก็ปากคอเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อผลงานปากคออู้ยปากคอเยอะปากคอเยอะๆอลีเด้อพี่น้องเดี๋ยวประจาหมุดเข้ามาในนี้อีกพี่บ่ได้เลี้ยงเด้อจ้าปลาธรรมชาติสุดยอดเลยเด็กๆว่าปลาธรรมชาตินี่สิให้เด็กเฝ้าถ่ายเพราะว่าสิให้เด็กน้อยไปอันเอาเมื่อมียังก็เจ็บตัวนี้โลได้โลเลยนะปลาโพดโพเนาะโพดโพดนี่มาเด้อจ้าพี่น้องอุกกระปูแซ่บๆจ้าป้าจ๋าขอเก็บเกี่ยวเอาคลิปมาฝากนะคะมีทั้งย่างกระปูอ้อมกระปูอุกกระปูนะจ้าป้าจ๋าขอเอามาเป็นช็อตๆนะคะเพราะเนื่องจากป้าจ๋าให้เด็กๆเอาไปกินฝั่งปุ้นเบิดเลยค่ะกายเพิ่นถ่ายมาเล็กน้อยขอบคุณ